บูสวัสดีค่ะกล้องสดพดบูนะครับสดๆแกเราสองคนนะคะตอนนี้ค่ะวันอะไรบ้างจันถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงเราต้องทำเสียงดังเข้าไว้เพราะว่าช่องคู่แข่งเราเขาก็ดังเราก็ทำเสียงดังคือถึงกี่โมงรายการเราไม่ดังแต่เราจะต้องทำเสียงดังตั้งแต่กี่โมงคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงตรงนะคะเป็นรายการที่จะพาทางช่อง9เศรษฐาทำไมนี่เขาก็เปิดช่อง9อยู่ oh. M Fun HD พี่ว่าหนูโง่เหรอน่าจะโง่เรามาถามว่าทำช่องอะไรครับก็ช่อง9เขาเปิดช่อง9อยู่หรือเปล่าเนี่ยช่อง9ใช่ไหมใช่หมายเลขอะไร30ถูกต้องมาดูเราสองคนเพ้อเจ้อกันไปวันๆนึงไม่เพ้อเจ้อเพ้อที่ไหนไม่เราสองคนเพ้อเจ้อแต่มีคนเพ้อเจ้อมากกว่าเราใครปัจจุบันนี่โอ้เยอะแยะไปหมดเมื่อวานพี่เห็นไหมว่าก็ดีใจด้วยนะที่น้องบอลกับน้องโชคเขาดีกันแล้วบอลก็น้องหนูอ๋อนั่นก็ดีใจด้วยที่เขาดีกันแล้วเขาเหตุการณ์ดีกันแล้วทะเลาะกันมา7วันออกรายการพี่หนุ่มวันเดียวดีกันเลยฉันงงว่าทำไมมันถึงเร็วอย่างนั้นอ้าวก็หนุ่มกันใช้คำภาษาไม่ไงหนุ่มพี่หนุ่มอีกแล้วเหรอก็หนุ่มเป็นคนภาษาไม่เอาดีกันนะเคลียร์กันนะให้จบๆกันไปซะแล้วพี่หนุ่มก็ไปประสานกับมดดำแล้วมันทะเลาะกันทุกวันออกข่าวออกทีวีมันก็เหมือนเราสองคนคุยกันพี่หนุ่มมันก็น่ารักมันก็ภาษาไม่ไงพี่ใช่เมื่อวานฉันก็ดูรายการนั้นแต่คนเป็นยังไงบ้างฉันก็รู้สึกว่าดูแล้วรู้สึกว่าอย่างโชคกับอย่างชื่ออะไรนะบอลแนทแนทถ้าเขามีประสบการณ์มากกว่านี้นะเขาจะเก่งมากกว่านี้แต่นี่ประสบการณ์เขาน้อยกว่าบอลไงประสบการณ์ทางด้านเนี่ยในทางด้านอะไรอย่างเงี้ยเขาน้อยกว่าโชว์เธอเหรอวิธีการพูดวิธีการคิดอะไรเนี่ยเขาน้อยกว่าเขาเลยฝั่งนู้นเขาเลยแบบว่าคนเลยไปเข้าข้างฝั่งพี่บอลเยอะแต่พี่บอลเขาก็พูดตามลักษณะที่เขาเจอมาแต่โชคอ่ะถ้าอีกสักพักนึงอ่ะเขาจะต้องเก่งขึ้นอันนี้คือบอกโชคเลยว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับโชคแล้วก็เมียโชคว่าทำเราเรียนรู้เข้าไปเรียนรู้เข้าไปแล้วถ้ามันมีเรื่องมาอีกวันนึงเราก็จะได้ตอบโต้ถูกวิธีไหนพูดแล้วคนสงสารวิธีไหนพูดแล้วคนเข้าใจวิธีไหนพูดแล้วให้เราดูดีแต่โชคพลาดอยู่อันนึงไปแคนเซิล50งานไงคนเลยแบบอะไรมึงไม่รับผิดชอบกับตัวเองเลยเหรอใช่ไหมห้าสิบงานเราก็บอกว่าเราไม่ได้บอกว่าไม่ต้องมาถึงผมไม่อยากทำแล้วนะครับ50งานผมไม่ต้องอันนั้นไม่ได้มันอยู่ที่ความรับผิดชอบถ้าเกิดอย่างพี่พจน์มีคนเล่นละครพี่พจน์อยู่พี่พจน์ไม่อยากอยู่เล่นหนังพี่พจน์อยู่แล้วเกิดอยู่แคนเซิลเลยยังไม่เล่นต่อสบัดตุดเพราะว่าไม่แฮปปี้พี่พจน์อย่างเงี้ยสบัดตุดเลิกเลยไม่ต้องถ่ายก็เรื่องของมึงทำไมอ่ะพี่พจน์ไม่โกรธเหรอไม่ฉันพูดเล่นจริงๆฉันไม่ใช่ฉันก็ต้องแยกให้ถูกว่าอันไหนมันทำให้เราคนอื่นเขาไม่เสียงานอันไหนที่ทำให้เราไม่เสียเราก็ต้องรับผิดชอบให้มันจบไปไม่เหมือนดาราบางคนไปเล่นหนังให้ฉันนึกจะไม่มาถ่ายก็ไม่มาถ่ายกูนั่งรออย่าไปพูดคุณนั่งรอไปพี่ต้องรู้สิไม่เขาขอโทษไปแล้วนั่งรอนานมากแล้วพอผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงพอไอ้เสร็จเขามาด่าไอ้คนที่แบบไม่รู้เรื่องหาเหวอะไรเลยนะอุ้ยตายแล้วพูดไม่พอทัวร์มาลงฉันหาว่าฉันแบบไอ้ไหนอะไรเขาเบี้ยวคิวกูเขาเบี้ยวคิวถ่ายหนังกูเสียพี่ให้เงินเขาน้อยหรือเปล่าโอ้พี่ก้องพจน์ไม่เคยให้เงินใครน้อยพจน์ให้เต็มที่เลยอาเปลี่ยนเรื่องแต่บอกว่าดีใจด้วยกับบอลกับโชคก็เคลียร์กันแล้วใช่ก็ดีใจด้วยอีก50โชว์นี้ก็เรียบร้อยแล้วเป็นคนประสานเพราะน้องบอลนี่เป็นคนน่ารักนะหนูเจอเขาทุกครั้งเขาก็น่ารักกับหนูก็ทะเลาะกัน5วันคุยกันแป๊บเดียวเอาเต้นกันใหญ่เลยเมื่อคืนฉันเห็นคลิปมันเอามาออกเต้นอะไรกันเต้นนี่ไงคนยังไงยังไงก็ไม่ชอบอ่ะร่วมมือกันสุดเลทอย่าเกิน7คำนะไม่ฉันดูนี่ชีวิตเป็นแบบนี้ดูแต่เรื่องชาวบ้านเขาหรือเปล่าไม่เคยรู้เรื่องตัวเองเลยนั่งดูแต่เรื่องชาวบ้านเออเรื่องนี้ต่อลีน่าจังลีน่าจังอ๋อลีน่าจังก็เพ้อเจ้าไปวันๆนึงอุ้ยพี่พจน์หนูไม่เกี่ยวนะไปพูดไม่ได้ยังไงว่าหนังบุพเพสันนิวาสดังเพราะลีน่าจังไม่ใช่เขาดังเพราะอะไรละครเขาดังอยู่แล้วถ้าบุพเพไม่ทำเงินเนี่ยเป็นเรื่องแปลกบุพเพทำเงินเนี่ยเป็นเรื่องปกติเพราะว่าละครน่ะเรตติ้งเขาก็นำน้ำเก่งคนดูกันทั้งประเทศพอหนังเขาฉายคนก็อยากไปดูหนังคนก็แห่ไปดูหนังลีน่าจังไม่ได้ช่วยอะไรหนังเลยไม่แต่เขาบอกแม่ลีน่าเคยช่วยพูดให้นะเขาพูดเรื่องไอเบียกับไอเบลล่าเขาไม่ได้พูดเรื่องบุพเพใครบอกพี่ก็เขาบอกก็ฉันก็นั่งดูอยู่ฉันนั่งดูอยู่เขาพูดว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะเขามาพูดตอนที่หนังมันจะเข้าพอดีเขาบอกว่าอย่างนี้หนังไม่ส่งไม่พูดถึงเขาเลยไม่ส่งบัตรให้เขาดูเลยเห็นก็เป็นหมาหัวเน่าโอ้ก็น่าจะเป็นเน่านะเพราะว่าฉันดูนะเพราะว่าก็ถูกต้องแล้วเราไปถามคนที่ไปดูบุพเพสันนิวาสดีกว่าไปเอาไมค์ไปจี้เลยว่าไปดูสันบุพเพสันนิวาสเพราะอะไรเพราะลีน่าจังเหรอไม่ใช่
ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะหนังเขาสนุกอยู่แล้วเขาอยากไปดูบุฟเฟ่ต์สันนิวาสอะไรนะเวียกับโป๊ะไม่ใช่ไม่ใช่โป๊ะกับเบลล่าโป๊ะกับเบลล่าเวียกับโป๊ะไม่ได้นะโป๊ะกับเบลล่าโป๊ะกับเบลล่าเนี่ยเขาไปดูตรงนั้นอยู่แล้วไม่ใช่ลีน่าจังลีน่าจังก็คิดอะไรของเขาไปเรื่อยๆแหละฉันก็งงว่าทำไมสังคมไทยเป็นอย่างนี้นะแบบว่าปล่อยให้คนคนนึงมันดั้งด่าคนนู้นคนนี้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 ด่าพอเขาจะฟ้องกลับก็โอ๊ยรังแกคนแก่ไม่ได้ใครบอกเขาเคยพูดเหรอว่าเขาเป็นคนแก่เขาพูดเวียไงเวียเขาว่าเวียแล้วเวียก็จะบอกเดี๋ยวจะฟ้องกลับคือมันมีข่าวมาว่าเวียจะฟ้องกลับเขาก็บอกว่าอย่ารังแกคนแก่เลยทำไมอ่ะเอ้าก็เวียจะไปฟ้องกลับเขาเพราะเขาด่าเวียไงแล้วเขาพูดถูกไหมแม่ดีแม่เขาพูดถูกไหมพูดอะไรถูกเวลาเขาเมาโมเขาถูกไหมใครมีนี่ช่องของแม่ดีแม่บ้างให้พี่ก้องเขาไว้หน่อยนะวันหลังเขาจะได้เปิดดูเปิดอ่านบ้างทำไมอ่ะไม่พอพี่ก้องถามเยอะๆฉันเนื้อให้ตอบก็อยากรู้เด้เวลามีปัญหาอะไรลีน่าจังต้องด่าสองคนนะอย่าด่าคนเดียวนะไม่เกี่ยวหนูไม่รู้จักเขาไม่กล้าด่าฉันหรอกเพราะเขาด่าฉันมาตลอดด่าฉันก็ด่ากลับพี่ด่ากลับไหมหรอเพราะถ้าเทียบอายุกันแล้วฉันกับลีน่าจังเนี่ยลีน่าจังต้องไปก่อนฉันแน่นอนโอ้โหไปถึงอะไรไปไหนไปตามทางของนางเพราะฉันยังแข็งแรงยังเด็กอยู่ไม่แน่นะอาจจะไปก่อนก็ได้ไม่ใช่คือที่ฉันพูดไปเนี่ยคือก็ต้องแบบหยุดปากตัวเองบ้างฉันไม่ได้ว่าเขานะแต่แบบว่าเขาด่าคนนู้นคนนี้คนนี้คนนู้นคนนู้นคนนู้นคนนี้เสร็จแล้วพอเขาจะเอาเรื่องก็ทำเป็นแบบรังแกคนแก่แต่ตอนด่าป้าไม่ได้ทำตัวแก่นะถ้าป้าแก่ป้าต้องตำหมากแล้วก็ด่าอันนั้นเขาเรียกคนแก่คือเราก็ไม่เข้าใจสังคมอันนี้อย่ามาด่าฉันนะถ้าด่าฉันก็ด่ากลับนะคะฉันไม่ใช่คนไม่มีปากนะคะแต่นี่เราอธิบายให้ฟังว่าไอ้บุฟเฟ่ต์สันนิวาสเนี่ยที่ได้ตังค์เนี่ยไม่ได้ตังค์เพราะลีน่าจังลีน่าจังเขาด่าเวียกับเวลล่าตอนดีหนังมันจะเข้าแต่คนที่ไปหนังเขาได้ตังค์200ล้าน300ล้านเนี่ยเพราะเขาอยากดูไม่ใช่เป็นเพราะลีน่าจังก็ตกลงว่าตอนนี้กี่ร้อยล้านแล้วฉันไม่รู้ว่ากี่ร้อยล้านเพราะว่าฉันไม่ได้ไปดู200กว่าล้านแล้วอ่ะคุณผู้ชมขาดูหนังบุพเพสิวาเสร็จแล้วก็อย่าลืมแวะไปนี่นะครับวันนี้วันแรกเลยค่ะโครงการหลวง53นะคะที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะวันนี้ถึงวันที่14สิงหาคมนะคะเป็นผลผลิตจากเกษตรกรนะคะผลิตภัณฑ์กว่า 3,000 รายการเลยอยู่ที่งานที่เซ็นทรัลเวิลด์ตอนนี้นะคะไปได้เลย4ถึง14สิงหาคมนี้อย่าพลาดนะแวะไปลิงก์ติดโปรที่เซ็นทรัลเวสเกตด้วยค่ะช่วงหน้าไปไหว้พระมูเตลูกันใช่นะคะไหว้พระซะบ้างจิตใจจะได้สงบพี่ต้องไหว้เยอะๆโอ้ฉันไหว้เยอะอยู่แล้วพี่ก้องตอนนี้หมอดูบอกฉันท่องกระถับชินบัญชรให้จบท่องจบไหม AA4 สักประมาณ3หน้าแล้วจบไหมล่ะท่องได้แค่น้ำโมตสะอ่ะเบรกดีกว่าพักกับพักค่ะพักเดี๋ยวเจอกันค่ะต้นพดบูรายการก้องชดพดมูค่ะครับรายการที่จะแนะนำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่คู่กับคนไทยมาเป็นราช้านานนะครับแล้วก็รายการเรานะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์12:30 นทางไหนครับพี่พลทางช่อง9 Mcord Set D นะครับหมายเลข30นะครับรายการนี้บอกก่อนนะครับเป็นรายการที่ไม่ได้บอกว่าส่งเสริมให้คนหลงงมงายแต่มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเราก็อยากจะพาท่านไปดูไปชมอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยเยอะแยะไปหมดนะครับแล้ววัดนี้พี่พลขาบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยเรามาถึงที่วัดนี้ปุ๊บเป็นบอกวัดนี้มีของศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายเลยใช่ก็มีอายุกว่า700ปีพี่ก้องวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับคนรุ่นใหม่เพราะประติมากรรมรูปปั้นเบญจรงค์ที่เป็นศิลปะนานาชาติร่วมสมัยมีทั้งภาพเทพเจ้าเทวดานางฟ้าฤาษียักษ์สรรพสัตว์ต่างๆและตัวการ์ตูนในปัจจุบันเช่นนี้นี่อันนี้เป็นหน้ากากมังกรหน้ากากเสือนะครับและที่สำคัญวัดนี้ดังเรื่องเครื่องรางนะครับพยักษ์และหรือเสือของหลวงพ่อวงนะครับวันนี้ดังมากนะพี่ดังมากดังมากก่อนที่เราจะไปมูเตลูหรือไปดูนมัสการกันเราไปถามหลวงพี่สมศักดิ์นะกันในด้านในอุโบสถด้านในกันก่อนดีกว่าไปสิพี่พศว่าความเป็นมาของวัดนี้เป็นยังไงมองเห็นหน้าพี่พศเลยเนาะไปหน้าอยู่ไหนเนี่ยหน้าอยู่ตรงนี้โอเคไปนมัสการครับหลวงพี่พระสมศักดิ์เนี่ยอยากทราบเรื่องของประวัติของพระอุโบสถพระอุโบสถหลวงพ่อวงศ์นะครับอุโบสถหลังใหม่นี้ใช่ไหมโยมใช่ครับ
อ๋ออุโบสถหลังนี้ก็เป็นอุโบสถหลังที่3นะคือแต่เดิมเนี่ยตอนช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาวัดเนี่ยเป็นแค่สำนักสงฆ์เล็กยังไม่ได้เป็นวัดยังไม่ได้มีโบสถ์มีกุฏิมีศาลาแต่จนมาในสมัยรัชกาลที่3ช่วงสมัยรัชกาลที่3เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนี่ยท่านโปรดเรื่องการสร้างวัดใช่เพราะรัชกาลที่3นี้สร้างวัดเยอะมากใช่นอกจากท่านจะสร้างวัดแล้วท่านก็จะโปรดให้พวกขุนน้ำขุนนางหรือว่าญาติของท่านเนี่ยสร้างวัดด้วยก็มีสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสศสร้างท่านเนี่ยสร้างวัดไพชยนวัดไพชยนพลเสศที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำท่านมีขุนนาง2คนที่เป็นผู้ดำเนินการสร้างวัดไพชยนก็คือพระยาเพศพิชัยเกตและก็พระยาราชสงครามซึ่งพระยาเพศพิชัยหรือชื่อเล่นท่านชื่อเกตเนี่ยท่านสร้างวัดโปรดเกตเชษฐารามหลังจากสร้างวัดไพชยนเสร็จปุ๊บก็เอาอุปกรณ์หรือว่าวัสดุบางส่วนมาสร้างวัดโปรดเกตส่วนพระยาราชสงครามเนี่ยท่านข้ามมาฝั่งแม่น้ำฝั่งนี้มาบูรณะวัดแห่งนี้แต่เดิมเนี่ยเป็นวัดเหมือนกับวัดล้างก็มาบูรณะมาสร้างให้มีโบสถ์มีศาลามีกุฏินะมีสิ่งที่จำเป็นต่อการจะเป็นวัดนะแล้วท่านก็ตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดปริวาสราชสงครามตามบรรดาศักดิ์ตามชื่อของท่านผมบอกว่าพระอุโบสถหลังใหม่นี่มีลายการ์ตูนลายใช่ก็คือลายการ์ตูนเนี่ยจริงๆแล้วเขาเรียกว่าเป็นงานศิลปะบอกยุคศิลปะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นงานที่มันไม่ได้มีขีดจำกัดไม่มีขอบเขตนะก็คือแฝงไปด้วยจินตนาการเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเวลาผ่านเนิ่นนานไปเนี่ยโบสถ์เนี่ยเราจะไม่รู้ว่าสร้างในยุคสมัยใดซึ่งคนที่เชี่ยวชาญเรื่องงานศิลปะเนี่ยเขามาเห็นว่าศิลปะแบบเนี้ยอยู่ในยุคสมัยใดซึ่งตัวการ์ตูนเนี่ยก็เป็นศิลปะบอกยุคอันหนึ่งที่บอกยุคสมัยเราแล้วก็เป็นการแฝงข้อคิดให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยได้เข้าใจในเรื่องของการทำความดีถ้าเราทำความดีเราตายไปเราอาจจะไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาเทวดามีฤทธิ์เวลาเขาจะลงมาช่วยมนุษย์หรือลงมาบนโลกเราเนี่ยเขาอาจจะแฝงตัวที่จะแปลงกายเป็นอะไรก็ได้นะเหมือนอย่างกับพวกตัวการ์ตูนเนี่ยก็เปรียบเหมือนฮีโร่ในดวงใจของเด็กๆอยากทราบประวัติหลวงพ่อวงอ่ะครับหลวงพ่อวงนี้ก็คือหลวงปู่วงวังสปาโลหรือว่าพระครูขันติยาภิรามท่านเป็นเจ้าวาดรูปที่7นะของวัดปริวาสใช่ๆท่านเป็นเจ้าวาดรูปที่7คือประวัติของท่านเนี่ยตอนอายุ21เนี่ยท่านก็ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารเรือนะก็ไปเป็นทหารเรืออยู่ที่กรมสัมพวุฒิพอปลดประจำการอายุ23ก็มาบวชที่วัดนี้นะโดยมาบวชที่โบสถ์วัดปริวาสนะแล้วก็มีหลวงพ่อเชยวัดโปรดเกตเนี่ยเป็นพระอุปชาตอนที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดเนี่ยเขาบอกว่าหลวงพ่อวงเนี่ยท่านเป็นพระนักปฏิบัตินะท่านเป็นผู้ที่เคร่งในวัดปฏิบัติมากเวลาทำวัดสวดมนต์กับพระที่วัดเสร็จเนี่ยท่านจะเดินไปที่วิหารไปนั่งกรรมฐานนั่งสมาธิทุกวันและเสร็จก็กลับมาที่กุฏิท่านก็จะสวดมนต์นั่งสมาธิทำอย่างนี้ทุกวันโอ้เป็นพระปฏิบัติจริงๆนะคะใช่ใช่เรื่องเครื่องรางของขลังนะหลวงพ่อที่บอกว่าที่นี่แบบว่าดังมากถ้าวัดปริวาสนี่ถ้าจะพูดถึงวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางเนี่ยก็ต้องพูดเรื่องเสือเนี่ยแหละที่เขาจะเรียกกันว่าเสือหลวงพ่อวงย้อนไปที่บอกว่าหลวงปู่เนี่ยท่านจะชอบไปสวดมนต์นั่งสมาธิที่วิหารตอนที่ท่านนั่งสมาธิเข้ากรรมฐานอยู่เนี่ยหลวงพ่อปานหรือว่าหลวงปู่ปานวัดบางเฮียท่านมาปรากฏในนิมิตแล้วท่านก็ถ่ายทอดวิชาการปลูกเสกเสือให้กับหลวงปู่วงถ้างั้นขออนุญาตกับลาพระสมศักดิ์นะครับเราจะได้ไปเดินดูไปกับว่าหลวงปู่วงจ้าเจริญพรไปพี่ก้องนี่อ่ะริมน้ำพระพิฆเนศเหยียบมังกรอยู่ริมน้ำไหน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 นี่นี่อยู่ริมน้ำนี่นี่องค์นี้ช่วยเรื่องอะไรพี่พศอันนี้ร่ำรวยช่วยให้ร่ำรวยแล้วก็ช่วยมั่งคั่งใช่โชคลาภต่างๆนานานะเดี๋ยวเราไหว้กันนิดนึงไหว้พระพิฆเนศกันนิดนึงพระพิฆเนศเนี่ยจะต้องมีหนูเป็นบริวารเหมือนหนู2ตัวเนี้ยลองไปดูกันนะนี่เออนี่ไงหนู2ตัวเนี้ยกระซิบบอกหนูดีกว่าเผื่อหนูจะไปบอกท่านพระพิฆเนศหนูจ๋าหนูจ๋าไปบอกท่านหน่อยนะจ้ะให้รายการก้องสะพัดหมูจ้ะมาให้ร่ำรวยจ้ะเรตติ้งถึงสูงจ้ะเดี๋ยวไปโฆษณาเข้าเต็มหมดเลยนะจ๊ะจ้ะเดี๋ยวไปบอกให้จ้ะโอเคเอ้าท่านได้ยินมั้ยหมอรับปากแล้วใช่หนูได้ปากเดี๋ยวจะไปบอกให้อ่ะWhat?
กล้องสดพดบูสดๆค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับน้องของขวัญสวัสดีค่ะน้องของขวัญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าเพิ่งปรับเปลี่ยนสนุกอันนี้ดีมากเป็นร้านนะคะร้านป้าป้าโทฟู่นะคะน้ำเต้าหู้5สีสูตรเตาถ่านแข่งแรกของเดียวในประเทศไทยค่ะใช่ค่ะเป็นน้ำที่มีประโยชน์กับร่างกายเรามากเพราะร่างกายคนเราเนี่ยต้องการโปรตีนเข้าไปทดแทนอะไรเราใครที่แบบไม่อยากกินเนื้อสัตว์ก็กินน้ำเต้าหู้ได้ของขวัญเพราะอันนี้เขามีถั่ว5สีด้วยนะขวัญแนะนำตัวกับร้านหน่อยลูกเร็วได้ก็สวัสดีค่ะชื่อของขวัญนะคะคุณลิวันจิรพลานุรักษ์นะคะก็เป็นเจ้าของร้านค่ะป้าป้าโทฟูนะคะร้านนี้มีกี่สาขาลูกตอนนี้จริงๆก็คือจะมีจำหน่ายที่ในห้างสรรพสินค้าอยู่ประมาณ11สาขาค่ะใช่แล้วก็มีเปิดเป็นสาขาให้นั่งทานเป็นเหมือนคาเฟ่ด้วยใช่ค่ะอยู่แถวถนนจันทน่ารู้จริงเลยอ๋อหรอพี่ว่าเป็นแฟนคลับเขาหรอใช่คือไปทานที่ร้านเนี่ยมันจะมีท็อปปิ้งให้เลือกด้วยหลายๆอย่างเนี่ยท็อปปิ้งแบบอะไรนี่แปะกล้วยเฉากล้วยแม่มังแล้วก็พุทธจีนแม่พี่อยากรู้เมนูที่ร้านมีอะไรบ้างไหนขวัญไปที่บ้านเนี่ยลูกได้เดี๋ยวขวัญเริ่มจากแบบตรงด้านนี้ก่อนเลยอันนี้ก่อนเลยนะจากอันนี้จะเอาอินเสิร์ตนะคะได้ค่ะด้านนี้ก็คือจะเป็นเหมือนกับว่าน้ำเต้าหู้ที่เป็นบรรจุขวดก็คือของเราเนี่ยใช้วิธีพาสเจอไรส์ค่ะซึ่งพาสเจอไรส์เนี่ยจะจัดเก็บในตู้เย็นนะคะอยู่ได้ประมาณ 5-7 วันเลยใส่กันเสียไหมไม่มีครีมเทียมใช่ค่ะไม่มีครีมเทียมไม่มีนมผงไม่มีวัตถุกันเสียเลยค่ะโอเก็บไว้ 5-7 วันใช่ค่ะแล้วน้ำตาลเยอะไหมน้ำตาลอุ้ยขวัญมีทั้งมีน้ำตาลและไม่มีน้ำตาลนะคะแบบไหนลูกอย่างด้านนี้นะคะอย่างฝาสีขาวนะคะคือเราจะทำมาเพื่อเดี๋ยวนี้จะเป็นเทรนด์บางท่านอ่ะไม่อยากทานหวานก็จะเป็นตัวนี้เลยนะพี่พอทานได้เลยตัวนี้ก็คือไม่มีน้ำตาลเลยจะมีน้ำตาลนิดนึงก็หัวสีทองนี่อันนี้น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์ลูกอันนี้ตัวนี้ใส่แค่ 2% เองค่ะน้ำตาลจะเป็นน้ำตาลออร์แกนิกด้วยนะคะน้ำตาลอ้อยธรรมชาติน้ำตาลเนี่ยทำให้เกิดโรคอ้วนแล้วก็เบาหวานโอ้ที่ทำให้คนอ้วนมากที่สุดก็คือแป้งกับน้ำตาลแต่นี่เขาไม่ใส่น้ำตาลแล้วแต่เมื่อวานแล้วน้ำตาล 2% อีกน้อยมากใช่น้อยมากและสีดำเนี่ยลูกสีดำคือนอกจากเราจะทำจากถั่ว5อย่างที่เป็นถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วแดงถั่วดำถั่วขาวแล้วนะคะเราตัวนี้เลยค่ะฝาสีดำตรงนี้เขาก็ใส่งาดำใช่เพิ่มงาดำไปทีนี้กลายเป็น6อย่างเลย6ชนิดเลยค่ะปั่นรวมกันดูดอันนี้ก็อร่อยนะเนี่ยอร่อยหอมมากด้วยใช่แล้วสีนี้ลูกอันนี้เป็นน้องใหม่เลยค่ะของเราเป็นปลาป้าคอนนะคะซึ่งตัวเนี้ยเราทำจากน้ำข้าวโพดพันสวีทคอนจากปทุมธานีนะคะเป็นน้ำข้าวโพดแท้ 100% ค่ะไม่มีครีมเทียมไม่มีนมผงนะคะแล้วเราก็ไม่เติมน้ำตาลจะได้ความหวานจากข้าวโพด 100% อันนี้ขวดเท่าไหร่ลูกทั้งหมดเนี้ยจริงๆมันเป็นโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่40บาทคนละ40บาทจะกำไรเหรอลูกขวัญแต่ยังไม่ใช่แค่40บาทนะคะคุณขวัญทำโปรโมชั่นก็คือตอนนี้เป็น4ขวด100ใช่4ขวด100แต่ยังไอได้อีกค่ะเพราะว่าเรามารายการนี้ค่ะเราให้คุณผู้ชมทั้งหลายเนี่ยนะคะไปบอกที่หน้าร้านได้เลยทุกๆสาขาของขวัญบอกว่าจำมาจากรายการนะคะกล้องสดโพสต์มูเนี่ยรับไปเลยค่ะ5ขวด100จะปกติ4ขวด100ใช่เอาไปเลยค่ะ5ขวด100ถ้ามาจากรายการกล้องสดโพสต์มูเอาไปเลย5ขวด100เดอะมอลล์มีไหมเดอะมอลล์นี่เดี๋ยวขวัญแบบแจ้งสาขาเขาที่ไหนบ้างนะคะก็จะมีเดอะมอลล์บางแคเดอะมอลล์ท่าพระเดี๋ยวมองงามวงวานนะคะ The Emporium Terminal แล้วก็พมนาดนะคะ MRT ลาดพร้าวนะคะเนี่ยไปเจอที่ร้านก็จะเป็นแบบนี้ใครอยากไปนั่งกินอร่อยอร่อยก็ที่นี่ใช่อันนี้จะเป็นที่สาขาขนมจีนแล้วนี่ก็เป็นคาเฟ่เป็นไงฝั่งพิพิธภัณฑ์คาเฟ่อยู่ในภาพนี่ไงที่คาเฟ่เขาคาเฟ่เป็นไงบ้างคะต้องหน่อยอธิบายเลยมีอะไรบ้างคาเฟ่ดูซิอันนี้มาทางด้านคาเฟ่อ่ะเดี๋ยวขันแบบวันนี้ที่เอามาเป็นแบบซัปเปอร์นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นชอบกินน้ำเต้าหู้กันนะใช่ค่ะใครไปมาอันนี้ตักลูกตักเลยได้เดี๋ยวขันลองตักให้พี่พศชิมพี่พศหรือพศอานนท์นอกจากเขาจะมีถั่ว5สีแล้วก็ยังมีนี่นะขนมปังสังขยานี่ทำเองไม่ใส่น้ำไม่หวานมากไม่ใส่แป้งพี่พศจิ้มนี่พศจิ้มดูที่อร่อยไหมจิ้มดูเปิดปากนี่นะเปิดปากเอากล้องไปไหนเปิดปากเปิดปากจิ้มอุ้ยน่ากินโอ้โหชุดใหญ่ให้มันต้องจิ้มเยอะๆต้องแน่นๆแน่นๆโอ้ my god เป็นไงคะโอ้อุ้ยติดปากหมดเลยพี่พศเทชชู่มีไหมลูกเทชชู่เต็มคำค่ะเต็มพศดูสิเป็นยังไงรสชาติพี่พศเล่าสิรสชาติอร่อยแต่ว่าเลอะปากเนี่ยเทชชู่เร็วลูกแล้วเอาขันตักให้โอ้น้ำเต้าหู้พดกินล้างปากน้ำเต้าหู้อร่อยไหมอร่อยลองไปทานที่ร้านนะโอ้จิ้มเยอะๆอย่างนี้เลิศมากจริงเลิศปากอยู่นะตอนนี้มันเย็นไงแต่ถ้าร้อนนะจะแบบเลิศไหมนี่อันนี้น้องขวัญกำลังตักอะไรอยู่ลูก
ใช่ตอนนี้ขวัญลองตักเป็นแบบท็อปปิ้งอะค่ะจริงๆก็คืออย่างเมนูเด็ดที่ร้านนะคะจะเป็นน้ำเต้าหู้ฮองเฮาซึ่งในส่วนของน้ำเต้าหู้ฮองเฮาเนี่ยจะมีเครื่องด้วยกันทั้งหมด7อย่างเลยพี่โพสเต็มที่กับชีวิตใช่เดี๋ยวขวัญก็แต่วันนี้เอามาแบบแซมเปิ้ลนิดนึงพี่ขวัญนี่นิดนึงพี่ชอบใช่ไหมคะประโยชน์ค่ะพี่โพสมีแล้วพี่โพสเทชชู่ใช่ค่ะอันนี้ทั่วเท่าไหร่รู้ถ้าเกิดไปกินที่ไปกินที่ร้านถ้ามีทั้งหมดเป็นเหมือนตัวฮองเฮาที่เป็นเมนูเด็ดที่ขายดีนะคะจะมีท็อปปิ้งทั้งหมด7อย่างแล้วก็ใส่น้ำเต้าหู้ตัวนี้อยู่ที่55บาทเอง55บาทใช่ค่ะพูดไปตักไปด้วยเดี๋ยวพี่ไม่ได้กินอ๋อไม่ได้กินเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวขวัญตักให้เลยที่เรายืนรอกินตอนนี้ปากแห้งแล้วเนี่ยน้องพูดไปตักไปพูดไปตักไปไม่ทันไปใช่ไหมคะใช่ตอนนี้บอกโปรโมชั่นก่อนถ้าไปร้านสาขาต่างๆ11สาขาบอกว่ามาจากรายการกล้องสุดยืนรอกินพูดแล้วไม่ตักปกติ4ขวด100ไอ้ปกติ5ขวด4ขวด100ถ้าบอกว่าจากรายการกล้องสดพดหมู่ไปตอนนี้เลยที่ร้านต่างๆ11สาขาจาก4ขวด100เป็น5ขวด100จนถึงสิ้นเดือนนี้เลยเหรอใช่ค่ะจุกๆเลยอร่อยมั้ยหอมมั้ยอร่อยมากไม่หวานรสมาชอบมั้ยหิวสิเพราะว่ามันเป็นสูตรเตาถ่านด้วยพี่ก้องจะยืนรอตั้งนานแม่ถึงเขาได้เป็นสูตรเตาถ่านนะคะถ้าเกิดจะติดต่อจองกันของขวัญนี่ค่ะจะขึ้นทางได้ข้างหน้านี้เลยนะคะจะมีทั้งไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์อะค่ะคือพวกอะไรที่ทำจากเตาถ่านเนี่ยจะอร่อยกว่าเตาแก๊สเพราะอะไรพี่เพราะมันจะได้กลิ่นถ่านขึ้นมาแต่นี้แบบไม่ใช่กลิ่นถ่านมันหอมนะไม่ใช่กลิ่นถ่านแบบไม่นะที่เท่าอะไรนั้นนะแต่นี่หอมติดต่อที่เบอร์นี้นะคะถ้าเกิดอยากสอบถาม087799-2134 ย้ำ087-799-2134 หรือ LINE แอดนะคะ QOOLYWAN หรือสแกน QR Code ก็ได้ไปวันนี้เลยนะคะ11สาขาของเขานะคะที่ปาป้าโทฟูจากปกติ4ขวด100เป็น5ขวด100มาจากรายการลิ้นติดโปไอ้ไม่ใช่มาจากรายการแต่ว่าลิ้นติดโปก็คือไปขายด้วยใช่ตอนนี้มีออกอีเวนท์ที่ลิ้นติดโปที่เซ็นทรัลเวสเกตแล้วได้มั้ยได้มั้ยคนแน่นมากต้องไปนะคะไปเลยนะคะที่11สาขานะคะจาก4ขวด100เป็น5ขวด100บอกมาจากรายการกล้องสดพดโมใช่ค่ะแล้ววันนี้เราก็ต้องขอถึงสิ้นเดือนรายการลิ้นติดโปไปก่อนไม่ใช่ใช่เหรอก็มารายการนั่นรายการแฟร์ที่รายการกล้องสดพดโมวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงอร่อยไหมอร่อยมากพูดต่อเลยอย่าลืมนะคะไปได้เลยนะคะ11สาขาของเขานะคะไปเลย4ขวด100หรือเป็น5ขวด100บอกจากกล้องสดพดโมใช่ค่ะถึงสิ้นเดือนนี้ไปได้เลยค่ะถูกมากๆน้องของขวัญกล่าวได้เลยสั้นๆ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 เลยนะคะก็ฝากร้านป้าป้าโทฟูแล้วก็เป็นร้านน้องใหม่ที่ถนนจันทร์นะคะของขวัญจะทำเป็นคาเฟ่สไตล์จีนนะคะไปได้เลยคำนั้นระวังเดี๋ยวพี่เอเขาจะไปซื้อลิขสิทธิ์มาให้ขอบคุณนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีขอบคุณขวัญนะลูกสวัสดีค่ะ